สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดาริีโตรฤ้นนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพได้มอบงบประมาณสนับสนุนประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนประจำปี2560ค่ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดำเนินการเชิงบูรณาการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือกการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายมาตั้งแต่ปี2556 โดยทางกฟผนั้นได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาเลือกมาตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานไฟฟ้าสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาเลือกซึ่งก็ได้รับความสนใจนะคะจากคณะครูและนักศึกษากรนเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับทางด้านนายน,นรชัยลิ้มสีโรรัตผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงงานไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ได้กล่าวว่า สำหรับในปี2560นั้นทางกรฟอ,อยังคงสนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่3ที่ได้สนับสนุนค่าดำเนินโครงการเงินรางวัลพร้อมจัดศขอภัยค่ะพร้อมทั้งจัดศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศค่ะ เราก็ร่วมมือกับทางกสนมา 2- อสาปีแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องอไฟฟ้านะครับเ,เราจะทำเ,เป็นหลักสูตรวิชาเลือกนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาพอเรียนจบเราก็จะมีเกี่ยวกับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับเฉพาะผู้ที่ลงวิชาเลือกอันนี้นะครับก็เราก็จะคัดชนะเลิศแล้วก็ลองชนะเลิศ ะร,ระดับพื้นที่แล้วก็เอามาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับก็ก็จะมีรางวัลต่างๆให้นะครับแล้วก็อาจจะโชคดีก็อาจจะได้ไปทัศนศึกษาในาต่างประเทศบ้างถ้ามีโอกาสนะครับ โดยทางด้านนายกฤิชัยอรุณรัตน์เลขาธิการสำนักง,งานกศนได้กล่าวขอบคุณทางกฟผนะคะที่เห็นความสำคัญของการศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากสนในการนำความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าไปสู่ประชาชนซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีค่ะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกว่า30หน่วยงาน ดยงบประมาณที่ทางกฟผอมอบให้ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยจะนํางบประมาณที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องอาทิสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้ารวมไปถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วยทั้งนี้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จัดครอบคลุมกรสอทั่วประเทศ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจำนวน18แห่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่การจัดประกวดซึ่งการประกวดในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นการคัดเลือกทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับพื้นที่จำนวน36ทีม เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศณนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยในวันที่20สิงหาคม2560นี้ค่ะ